วันที่19มกราคม2 5 5 6เวลา10น,น,นาฬิกาสีนาทีนายคังชางฮีประธานรัฐสภาเกาหลีและมาดามอีแจซุกภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่สาคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดอยปุยมง เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวม้งและสัมผัสกับความงามทางธรรมชาติที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์บนดอยปุยม้งอีกด้วยเวลา18นาฬิก30นาทีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนลนประธานรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะประธานรัฐสภาเกาหลีณโรงแรมแมนดารินโอเรนเทลดาราเทวีเชียงใหม่ พร้อมจัดงานแสดงต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่นายคังชางฮีและมาดามอีแจซุกภริยาพร้อมคณะอีกด้วยวันที่20มกราคมเวลา9นาฬิกาคณะประธานพระธัชาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมมหกรรมพืชส่วนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชาติที่จัดแสดงไว้อย่างงดงามและจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์หัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แสดงสินค้าหัตกรรมมากมายหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยเวลา12นาฬิกานายทารินสุภาแสนผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะประธานรัฐสภาเกาหลีถัดจากนั้นคณะประธานรัฐสภาเกาหลีเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าต่อไป